ดูเยอะเมื่อกี้อ่ะไม่ดูเท่าไรหรอกครับรอบอ่ะนะครับพี่น้องพามาเบิ่งบรรยากาศนะครับงัวของพี่ศักดิ์นะครับกะอยู่ที่วัดเขาสาลิกานะครับพี่น้องอำเภอบ้านมีนะครับจังหวัดลพบุรีนะครับเดี๋ยวพาเบิ่งบรรยากาศนะครับพี่น้องนอนพักโฮมนะครับนี่นะครับพี่น้องฟุ้งนี่ก็จะพักโฮมโดนเนี่ยนะครับพี่น้องเห็นแดดนี่เขาโฮมเลยนะครับแล้วก็พูดล่ะครับแดดอ่อนนะครับใครสิออกไปหากินช่วงนี้ก็ไถเบิดแล้วนะพี่น้องไถเบิดแล้วนะครับนี่นะพี่น้องโอ้หนาปึกนะครับผมให้เบิ่งบรรยากาศนะครับโอ้นอนดีนะพี่น้องนี่บ่มีตัวใดออกมาขอบแดดเลยนะครับอยู่ในห่มกันเบิดเลยนะครับหนาใหญ่ดีนะพี่น้องเอกลักษณ์นะครับผมเราขัดงัวได้ดีนะพี่น้องขัดมาเห็ดแม่พันธุ์ตอนเริ่มนะครับแล้วก็เลี้ยงนะครับพี่น้องขัดพอพันธุ์มานะครับปุ๊บปลาขี้ไถนะพี่น้องยากๆเลยนี่นะพี่น้องนอนในห่มนะครับตัวนี้หอยจะคลอดนะพี่น้องสะดือบ่ทันได้หลุดเลยนะครับกาดดีๆนะพี่น้องเขาโฮมพักโฮมนะครับกาหลายฟูงนะครับตอนนี้ก็เริ่มไล่ต้อนนะพี่น้องบ่ค่อยมีหมองเลี้ยงนะครับเพราะว่าพื้นที่มีจำกัดนะครับนี่น้ำพ่อได้กินนะครับกะพักผ่อนหลายนะพี่น้องผิวดีนะครับผิวดีผิวงามนะครับผิวเหลี่ยมนะครับมีขอดไม้หลายตัวนะพี่น้องนี่ลงกินน้ำแล้วนะครับกันน้ำก็มีพ่อได้กินนะพี่น้องตามคลองตามยังนะครับถือจะเริ่มแห้งแดนะครับแต่กับมีพ่อได้กินอยู่นะครับลูกกับไปซ่อมกินนมนะครับให้เบิ่งบรรยากาศนะครับพี่น้องเขาห่มนอนนะครับจำเป็นนะพี่น้องกินอิ่มมีน้ำนะพี่น้องน้ำดีหญ้าดีนะพี่น้องหญ้าดีนะครับได้พักผ่อนนะครับกะง่วงกะสิอ้วนสมบูรณ์นะครับผิวพรรณดีนี่นะครับผิวพรรณดีนะพี่น้องได้นอนได้กินอิ่มพักผ่อนดีๆโอ้ลงไปกินในน้ำเลยนะครับนี่นะพี่น้องเหี่ยงเบิดนะครับเหี่ยงเลี้ยงนะครับ
นี่ก็เป็นพ่อพันธุ์นะครับพี่น้องพ่อพันธุ์อีกตัวนะพี่น้องตัวนี้ให้ลูกดีนะพี่ศักดิ์ว่าให้ลูกดีลูกงามนะครับนอนพักผ่อนนะครับพี่น้องโอ้กระจายกันอยู่หลายนะครับมองมอกผ้าเลาะเบิ่งนะครับนี่นะครับพอพันนะพี่น้องสูงใหญ่ยาวนะครับพอพันนี่เปลี่ยนประจำนะครับพี่น้องหญ้าแห้งๆก็กินนะครับพี่น้องแรงคักนะครับเนี่ยพอมีหญ้าเลี่ยมแดงนะพี่น้องอันนี้มันหลบแล้วก็ยางไล่ลงไปทั้งหญ้าหลายๆนะครับนี่นะครับโอ้เดี๋ยวพาไปเบิ่งห่มนั่นนะครับพี่น้องโอ้ตัวนี้ตัวผู้นะพี่น้องหนาลำคักนะครับเนี่ยหนาลำเลยนะครับตัวนี้โบดพร้อมครับพี่น้องไข่ดำหูดำนะครับก้นดำขอบตาดำนะครับเดี๋ยวพามาเบิ่งหญ้าแห้งตายหมดเลยครับลุงนะฝึกเลยนะครับเขาฉีดยากันเหรอครับโอ้นะครับพี่น้องนี่ฉีดยานะครับแต่ว่ายามันน่าจะหมดแล้วนะครับหมดฤทธิ์ยาแล้วพี่น้องแต่ว่าแห้งหมดแล้วนะครับงัวกินกะงัววัวกินไม่เป็นไรใช่ไหมครับ เพราะว่าฉีดนานแล้วตายแท้นี่นะพี่น้องโอ้นอนเบียดกันอยู่นะครับนี่ใหญ่คักนะพี่น้องสูง160ได้นะครับทุกคนหนาคักนะครับหนาใหญ่นี่นะพี่น้อง แดงก็มีนะครับแดงโบดนะพี่น้องหัวโล้นนะครับนอนผักห่มนะครับพี่น้องแดดฮ้อนบ่ไหวนะครับง้อก็บ่ไหวคนก็บ่ไหวห่อนคักห่อนแน่นะพี่น้องถือว่าเป็นใหญ่นะครับปัญหาใหญ่เลยนะพี่น้องขั้นน้ำเบิดนะครับหญ้านี่แห้งๆกับพ่อเลี่ยมได้นะครับอันนี้ใหญ่มากตั้งแต่ทาวุ่งนะครับพี่น้องใหญ่มาบันมีนะครับขณะผมขี่รถมา40กว่าโลนะครับพี่น้องจากทาวุ่งนะพี่น้องมานี่นะครับไล่ใหญ่มากนะครับพี่น้องมือละ5โล10โลนะครับใหญ่เมื่อเรื่อยนะพี่น้องคอยใหญ่ไล่ใหญ่มาเรื่อยๆนะครับ
ยังพอมีลมนะครับพี่น้องยังดีเด้นะครับสมบูรณ์ดีนะพี่น้องเห็นละสะออนนะครับนี่นะพี่น้องหนาสมบูรณ์นะครับหางบอกไงนะพี่น้องปีเรียบเสียบนะครับหางจะได้หิวกันเริ่มออกมาหากินก่อนนะครับตอนนี้ลูกสาวลูกหลักบ่อยู่แล้วนะครับพี่น้องไปอยู่อุดรแล้วนะครับมาที่นี่บ่เห็นนะครับลูกสาวใหญ่ไปอยู่อุดรแล้วนะครับพี่น้องถือเมาเบอร์ไปนะครับพี่น้องลอยเบอร์เมาไปผู้เดียวเลยนะครับกะแล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะนะพี่น้องผู้ใดสู่ก็ได้ไปนะครับพร้อมสู่ก็ได้นะครับพี่น้องท่านยอมรับใจนะครับนอนดีนะพี่น้องพาเบิ่งฟังทั้งนั้นนะครับมีแม่ดุยืนตัวนึงนะนี่นะพี่น้องโอ้นมหมดไงนะครับแต่คลอดนะพี่น้องโอ้ได้ตัวแม่นะครับนี่นะพี่น้องลูกกระทบบาสิ้นนะครับต้องซอยเรื่องนมนะครับพี่น้องนี่นะครับนอนเลี้ยงกันดีครับนะครับพี่น้องอยู่ในห่มก็เย็นอยู่นะครับพี่น้องลมมาก็เย็นนะครับอยู่ในห่มใครเดี๋ยวจะมีลมนะครับนะครับพี่น้องก็เบิ่งบรรยากาศนะครับว่าพักเที่ยงนะพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับเบาหมอบกันลากันไปก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ